มันมีคนแม่งนั่งเดินผ่านกูพอดีไอ้เหี้ยเอ้ยตัดกลับมาอีกทีแม่งกำลังเขย่าช่วงขอมงกุฎที่มันมีเขาโง่ๆด้วยใครทำให้ครับแล้วไปคุยได้ไม่กี่นาทีเหี้ยดร.ตะเต้นพาลงหลุมไปเลยเวลาพี่ดูอ่ะพี่จะนึกถึงเบื้องหลังตามเลยนึกถึงเบื้องหลังอ่ะ5 4 3 2แล้วไอ้เหี้ยตัวแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวนะครับผมนี่คือรายการรีวิวหนังนะครับผมที่แสบมันฮาแล้วก็มีสาระด้วยนะครับผมก็จะได้ทุกอย่างครบครันวันนี้ก็จะมารีวิวในธีมฮาโลวีนนี่เองจริงๆผ่านมาแล้วฮาโลวีนเนี่ยผ่านมาแล้วฮาโลวีนผ่านจนมาวันลอยกระทงแล้วไอ้เหี้ยวันอะไรวันหลงวันอะไรนะวันไหลวันไหลใครเป็นแฟนช่องนี้ก็จะรู้ว่าช่องนี้จะทำที่อะไรไม่เหมือนคนอื่นใช่ตอนนี้เขาลอยกระทงกันพวกกูก็จะถ่ายฮาโลวีนทำไมเรื่องของพวกกูเรื่องของกูที่ของกูทำไมอ่ะเสือกข้าแม่งเลยนี่คือใครครับนี่คือใครนี่คือเจสันนามสกุลวอนวอนทำไมสั้นวออีหรือเปล่าเนี่ยเจสันวออีวันนี้ใครที่นมโตและผมบอลกูจะฆ่าก่อนพิเศษกูจะฆ่าคนนั้นก่อนถ่ายรูปมาส่งมาส่วนตัวพี่ท็อปนะอย่าผ่านเพจเดี๋ยวพวกนี้เห็นถ่ายรูปเลยผู้หญิงถ่ายรูปส่วนตัวมาขอรูปที่ลอดให้กูไปฆ่ามากที่สุดเป็นใครครับเป็นใครวันนี้จะติมพี่เบิร์ดWhat do you mean เขาได้จะบอกว่าจะติมพี่เบิร์ดมีจุดเด่นคือใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเข้าก็จะตุงๆแล้วสังเกตมีรอยสักได้มีรอยพกข้าวหลามมามีรอยสักมีพกข้าวหลามพกข้าวหลามหลามบะเอิบมาบะเอิบนี่รอยสักจะติมพี่เบิร์ดแต่ละพีสำหรับพีเป็นทหารจากเรื่องอาร์ไวท์ครับแต่จริงๆนะเป็นหน่วยชิลครับผมเย้เจนนอฟชิลไปวันนี้รีวิวเรื่องต่อแรกนล็อกครับผมบาเดอร์ภาพีเป็นหนังอีกเรื่องที่ดูแล้วเอ้ยพูดคิดตกใจสันเดอร์พูดจะกี่จริงข้าไม่หมดเป็นหนังที่แบบครบทุกเรื่องทั้งตลกทั้งแอคชั่นอย่ากลัวไม่ใช่กลัวหนังแล้วกลัวมึงเนี่ยครบจริงๆแล้วก็รู้สึกบันเทิงมากก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปดูครับผมบันเทิงแน่นอนจุ๊บๆเลยพี่ท็อปแต่พี่ท็อปเปิดหน้าแล้วนี่คือผมหน้าของอันนี้คือตอนเละแล้วใช่ไหมกลัวตอนเปิดออกมาว่าหน้ากลัวก็หน้าตาจะบอกว่าตอนล็อกพังเนี้ยพี่สนุกกับมันแต่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันตลกเยอะไปหน่อยอ่ะมุกเยอะไปหน่อยใช่ใช่ใช่บางโมเมนต์มันทำให้แบบว่าบางทีเรากำลังดูของจริงจังใช้ความคิดอยู่แล้วมันชอบแบบเหตุการณ์มาปั๊บตบจบมุกเหตุการณ์มาปั๊บตบจบมุกอะไรเงี้ยแต่สนุกดีชอบแนะนำอันนี้พูดง่ายๆเลยว่ามันเป็นทอที่ภาคที่ดีที่สุด2ภาคที่แล้วมันเป็นหนังแฟนตาซีที่เราก็แบบเฉยๆหน่อยนะหนังแฟนตาซีทั่วไปอะไรงี้ภาคนี้มันมีความเป็นค่อนข้างแบบไซไฟแฟนตาซีผสมกันเลยอีกอย่างที่พูดกันไปว่าตลกอะไรงี้ด้วยความที่ผู้กำกับคนนี้ด้วยแหละไทกะวัติติคนนี้ผลงานเก่าๆเขาเนี่ยเป็นงานตลกหมดเลยครับก่อนหน้านี้มีเรื่อง What We Do in the Shadow ที่เป็นหนังแวมไพร์ป่ะใช่แล้วสุดยอดนะเป็นด็อกคิวเมนทารีเป็นม็อกคิวเมนทารีก็คือมันลอกเลียนแบบอะไรอย่างงี้หนังแวมไพร์ลองไปหาดูได้แล้วก็ไอ้ Hunt for the Wilder People เนี่ยพี่ชอบมากๆในเมื่อปีที่แล้วพี่ใส่ไว้อยู่ในลิสต์ท็อป10หนังที่พี่รักมากที่สุดแล้วมาภาคนี้เนี่ยไอ้ความเป็นไทกะวัตติเนี่ยมันมาเต็มมากเอกลักษณ์ของเขาคือมันมีความธรรมชาติมันเหมือนมึงไม่ได้เขียนขึ้นมันเหมือนแบบมึงอิมพอไว้กันอ่ะมันเลยดูธรรมชาติกว่าหนังทั่วไปพอสมควรอีกอย่างนึงไอ้ความแรกนรกของมันเนี่ยมันก็ทำโอเคนะมันก็จะเอาหัวใจหลักของมันมาอยู่โดยรวมแล้วถือว่าชอบแต่ถามว่าเป็นหนังที่ดีที่สุดใน MCU ไหมยังพี่ยังมองว่าแอนแมนยังดีกว่าแอนแมนยังมีความแอนแมนมันยังมีความเป็นเอกลักษณ์มีอะไรแบบชัดเจนกว่านี้โอเคเดี๋ยวไปคุยเจาะกันในสปอยดีกว่าว่ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรไงมันไม่ใช่หนังที่เพอร์เฟกต์เอางี้แล้วกันโอเคนะไปเรื่องสั้นกันเลยดีกว่าไปฟังเรื่องสั้นวันนี้บอกครับเมื่อแร็กนาล็อกใกล้เข้ามาทุกทีแต่นั่นคือสิ่งที่ทอไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดจนวันนี้เมื่อเห็นละบนคะเลแห่งออดได้ออกมาทวงบัล
ังในวันที่เอสการ์ไรซึ่งปูนนำโชคชะตาของเอสการ์จะเป็นอย่างไรในตอนแรกนรกเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นมาโดยทอถูกจับเซอร์เทอร์เซอร์เทอร์มันยอมให้จับยอมให้จับยอมให้จับประมาณว่าเอาตัวเข้าไปแลกเพื่อที่จะได้แบบว่าเข้าไปใกล้เซอร์เทอร์ไงใช่เอาไอ้หน้าปากมันมงกุฎมันมาตอนแรกก็ยิงได้มุกละไอ้มุกที่แบบตัวหมุนเอียงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยหาชอบชอบชอบคือเซอร์เทอร์จะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเอาหัวกูอะไปเผาในไฟโลกันอันนั้นอ่ะมันจะทำให้เกิดแบบว่ากลัวตัวยักษ์ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นมันก็พลังของอันนั้นอ่ะมันมีประวัติอย่างนึงก็คือทอมันพูดแอบหยอดว่าเฮ้ยพ่อกูฆ่ามึงตั้งแต่ว่าพันกว่าปีที่แล้วไม่ใช่เหรอกูคิดว่ามึงตายไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องกับโอดินไปอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นก็เป็นซีนแอคชั่นซีนใหญ่เลยที่พี่บอกว่าเอ้ยมันมันจริงโคตรมันใช่ด้วยเพลงเพลง Immigrant Song Immigrant Song ของ Led Zeppelin จริงๆแล้วเพลงนี้มีความหมายเกี่ยวกับพวกไวกิ้งพวกนอร์ทเมโทโลจีอะไรพวกนี้ก็คือเป็นพวกประวัติมันก็เลยค่อนข้างจะดูเข้ากันกับไอ้ธีมหนังตรงนี้อยู่แล้วเป็นซีนที่พี่มองว่าพี่เห็นตอเขวี่ยงค้อนได้สะใจดีมากเต็มอิ่ม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 เฮ้ยจริงๆครั้งสุดท้ายที่แม่งเห็นทอแอคชั่นมันๆเงี้ยแม่งอเวนเจอร์เลยเนาะอเวนเจอร์ครั้งสุดท้ายอ่ะเขาหายไปนานมากเราไม่ค่อยได้เห็นแบบตอนเอาตอนครับที่เห็นนิดๆเองอ่ะเอาตอนเราก็เห็นตู้แต่ยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นิดหน่อยแต่ว่าสู้ปรับไปอันนี้แม่งได้โชว์หงเพียงใช้ได้มันดีหลังจากนั้นก็คือปราบได้แล้วก็เอาหัวของมันมาเพื่อเอาไปเก็บไว้ก็หนีแล้วก็เปิดประตูแต่สรุปว่าขอเปิดประตูเนี่ยไอเฮมเดาไม่อยู่ละเป็นคนอื่นมาแทนสเกิร์ตจะได้รู้ว่าสเกิร์ตนี่เป็นพวกที่แบบชอบเก็บสะสมอาวุธมนุษย์มากอย่างอ๋อไอตอนนี้พี่ไม่รู้มันมีคนแม่งนั่งเดินผ่านกูพอดีไอ้เหี้ยกูจำได้คือตัดกลับมาทีนี้แม่งกำลังเขย่าช่วงขย่าไอ้ดัมเบลช่วงซีนนั้นคือไม่มีอะไรคือมันโชว์หญิงประมาณว่ากูมีของจากเนี่ยเขาเรียกว่า M16 จากมิดการ์ดอันนี้คืออาวุธร้ายแรงมากอะไรเงี้ยโชว์หญิงกลับมาก็ไปพบกับโอดิน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 กำลังเขาเรียกกำลังดูการแสดงอยู่ไอโลกิกับตอนที่ไอโลกิกันก็แบบส่งเสียขอมงกุฎที่มันมีเขาโง่ๆด้วยนะใครทำให้ข้าคนที่เล่นเป็นโลกิคือมาร์ควอลเบิร์กใช่ไหมไม่ใช่แมทเดมอนแมทเดมอนหน้ามึงเหมือนกันเหลือเกินเป็นคาเมโอเป็นคาเมโอแล้วแมทเดมอนไอ้เหี้ยแล้วก็ตัวที่เล่นเป็นทอคือพี่มันพี่หรือน้องพระเอกนี่แหละมันชื่อว่าลุคเฮมเวิร์สลุคเฮมเวิร์สมันจะมีเลียมมีคริสมีลุคเหรอนั่นแหละไอ้ลุคนี่แหละเล่นเป็นพี่ไอ้เล่นเป็นตัวทอที่อยู่ในซีนนั่นแหละส่วนโอดินก็คือแซมเนลก็นั่งดูแซมเนลพระเอกจูราสสิคปาร์คด็อกเตอร์นั่นแหละพวกกับคงจับมาแบบเอ้ยมึงคาเมโอเรื่องกูดิตอนออกกองคงสนุกอ่ะคงสนุกหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเขาคิดว่าแม่งไม่ได้ทำงานกันนี้มาปาร์ตี้เหมือนปาร์ตี้กันมาเล่นกันหรือเปล่าอะไรรู้สึกได้อยู่ว่าหน้ากองแบบนี้แม่งเบื้องหลังแม่งน่าจะฮาแน่ชอบนะชอบใช่ต่อมาเห็นเลยต่อแม่งไม่เชื่อต่อแม่งรู้เลยว่าไม่ใช่โอดินแน่โยนค้อนไปรู้ไหมว่าค้อนเนี่ยมันจะกลับมาที่มือฉันทุกครั้งเลยโอ้ยืนรอเขาไม่ปล่อยปริศนานี้ไม่นานจริงๆแล้วภาคที่2ที่เขาทิ้งไว้ตอนจบเลยคือโลกิปลอมตัวเป็นโอดินแล้วนั่งอยู่บนเขาเรียกโทรนนั่งอยู่บนแบบบัลลังก์อะไรนี้มาภาคนี้แม่ง10นาทีแรกมึงรู้กันเลยรู้กันเลยเลยต้องทิ้งเลยมาไว้ดิคราวนี้ก็พากันไปตามหาโอดินปรากฏรู้ว่าไอ้โลกีเนี่ยพ่อไปทิ้งไว้สถานที่ไอ้บ้านจราจรที่มิดการ์ดอะไรนี้ที่มันไปคุยได้ไม่กี่นาทีเฮียดร.สเตนพาลงหลุมไปเลยครับรุ่งอย่างพาทำไมลงไปตอนอยู่ดร.สเตนมีโมเมนต์นึงที่โคตรฮาเลยคือต่อที่มันแบบหลังจากที่มันถือแก้วเหล้าอ่ะด็อกเตอร์เต้งก็พาไปด้วยไงไปหาข้อมูลมันก็แบบพี่จะนึกถึงเบื้องหลังตามเลยนึกถึงเบื้องหลังอ่ะมึงต้องแบบว่า5 4 3 2แล้ว
ชอบโรสเต็งตรงที่แบบมันมีถุงมือละเอ้ยเท่นะเท่นะโคตรเท่นั่นคอมิกเลยอ่ะเย็ดแค่คอมิกจริงๆจะเห็นตั้งแต่ตอนในเอ็นเครดิตแล้วเรื่องนู้นแหละของโรสเต็งแล้วใส่ถุงมืออะไรอย่างงี้โหมันเท่นะจริงเหี้ยหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่พี่นั่งอยู่บรรยากาศแล้วจะมีสาวเยอะข้างๆพี่สาวเยอะทุกครั้งที่เห็นหน้าโลกิทุกครั้งที่เห็นหน้าโรสเต็งจะแบบฟันแม่เออใจเย็นน้ำเดินน้ำเดินค่ะต้องเต้นก็เลยพาไปบอกว่ารู้ที่เล่าพ่อเงินไหนจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้นอร์เวย์นอร์เวย์เป็นที่กำเนิดนอร์สเมทอลจีอ่ะตำนานไวกิ้งตำนานไวกิ้งนี่อยู่ในนอร์เวย์นะเหมือนกับอะไรไอ้พวกโรมันมันก็อยู่ในกรีกไอ้พวกไอ้ตำนานพวกซีอุสโพไซดอนอะไรพวกนั้นมันก็อยู่ที่โรมันกรีกโอดินเนี่ยมันจะล่อแร่มันตั้งแต่ภาคที่2แล้วหลังจากที่ตัวเมียมันตายนึกสภาพง่ายๆตอมตะแก่2คนตะแก่ผัวเมียปู่กับย่าย่าตายไปปู่เริ่มตอมใจอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแหละก็ตกลงตกจำได้ว่าคราวที่แล้วนี่ก็คือนอนเกือบทั้งเรื่องอ่ะที่นอนแล้วก็ต้องเขาเรียกว่าคุ้มครองแอดการ์ดอ๋อใช่ใช่ไหมนั่นแหละก็คือมันนอนทั้งเรื่องมันก็คือมันล่อแร่ล่อแร่อยู่แล้วมาภาคนี้มันก็เลยจะตายใช่แล้วพอดีก็เล่าให้ฟังว่าพ่อจริงๆอ่ะมีลูกอีกคนนึงเป็นพี่สาวของทอนะคือถ้าพ่อตายปุ๊บพี่มึงมาแน่ตายปุ๊บพี่มาเลยพี่มาทันทีเลยก็คือเฮล่าจริงๆแล้วเฮล่าในหนังสือการ์ตูนแล้วก็ในตำนานด้วยตำนานนอร์สมิโทโลจีนี่มันเป็นลูกของโลกิรวมทั้งหมาด้วยหมาเฟนเรียเขามาเปลี่ยนใหม่คือด้วยความที่นักแสดงเนี่ยเคทเบนเชตเนี่ยเขาลูกใครไม่ได้เลยคงไม่เป็นลูกโลกิคงไม่เป็นลูกทอมฮิตตันหรอกเนี่ยเขาก็เลยมันระดับแบบอายุแบบจะ50แล้วเออเหนื่อยไหมเขาเลยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบพี่สาวแต่ว่าตรงให้ผลเขามาเปลี่ยนแล้วมันโอเคไม่พี่มองว่าโอเคเนี่ยเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยเห็นไหมแล้วดูดีขึ้นด้วยดูดีอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าชาวแอสการ์ดแม่งก็เทาๆนะใช่มีประวัติที่หมองหม่นเหมือนกันจริงๆอ่ะมันเทามานานแล้วมันเทามาแต่ภาคแรกแล้วตั้งแต่เก็บโลกีมาแล้วก็คือลูกคนอื่นโลกีมันเป็นยักษ์ไอ้ยักษ์น้ำแข็งแข็งไปเก็บลูกยักษ์น้ำแข็งมาถูกไหมเหมือนจริงๆเก็บโลกีมาคือไปยึดพื้นที่มันนะประมาณนั้นน่ะแต่ว่าเหลือเด็กคนนึงเออไม่ยับรับเลี้ยงละกันรับเลี้ยงลูกศัตรูไม่ได้พ่อยังอยู่กับคนเหลือปล้ำปล้ำสุดท้ายไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็หลังจากนั้นก็มีการสู้มันเกิดขึ้นระหว่างทอโลกิแล้วก็เฮล่านิดหน่อยใช่สู้นิดหน่อยรับค้อนตุ๊บทั้งโอ้โหเจ็ดแม่ค้อนกลายเป็นโกโก้คันเลยเฮียแต่ใส่นมกินแดดตอนเช้าได้เลยเคี้ยวกรุบๆเลยเคี้ยวกรุบเนี่ยมันถอนคอมันคือขนมกรุบอ่ะถอนคออะไรครับถอนคอแต่จากช่วงนี้ใครทุกคอช่วงนี้อาจจะแห้งๆหน่อยสงสัยไหมว่าทำไมเฮล่าแม่งพลังเก่งเหลือเกินไอ้เหี้ยมึงบีบค้อนโยอะเขาเรียกโยเนียค้อนโยเนียไม่พังเลยนะฐานโยเนียสังเกตไหมตอนนี้มันไปอธิบายว่าประวัติกูเป็นยังไงมันมีเฮล่าไม่ถือค้อนอยู่ด้วยแสดงว่ามันเป็นผู้ถือคนเก่ามาก่อนผู้ถือคนเก่าผู้ชายมันคงแบบเป็นเฮียเป็นเทพแห่งความตายแล้วมันนึกออกไหมเฮล่าเลยอะไรงี้พลังแม่งสงสงมากอะไรประมาณนั้นอ่ะหลังจากนั้นก็เปิดประตูเป็นความผิดของโลกีอีกแล้วโลกีเรียกเปิดประตูโลกีนี่ผิดมาตั้งแต่เอาพ่อมาไว้นั่นแล้วใช่ใช่พอสู้กันปุ๊บก็ไปมันจะผ่านประตูมิติคราวนี้พอสู้กันยังไม่ถึงประตูมิติเลยแม่งแตกแยกกันออกไปเฮล่าเนี่ยถึงก่อนแล้วก็ฆ่าทุกคนที่เป็นเพื่อนของทอเขาเรียกว่าสามนานเสือสามนานเสือยากนะที่ผู้หญิงจะถึงก่อนผู้ชายยากค่อนข้างยากส่วนใหญ่แล้วโดยธรรมชาติผู้หญิงจะช้ากว่าผู้ชายไม่มากก็น้อยคือเอาง่ายๆผู้ชายจะสตาร์ทง่ายกว่าผู้หญิงไงมันเลยเสร็จถึงก่อนนี่แสดงว่าแต่นี่ถึงก่อนแล้วถึงแม่ง3คนด้วยนะตายเรียบเลยตายเรียบเลย2คนก็มันมีทหารก็เรียกเป็นเพื่อนของทอที่เพื่อนลบๆของทอ2คนที่เราเห็นมา2ภาคแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันมีบทพูดเหี้ยอะไรแม่งตายเลยเสียปั๊กๆเสียปั๊กๆรู้สึกว่าชื่อฟานเดเรลกับวอลสแต็กชอบเขาด้วยนะมีในเกมมีในเกม Marvel Future Fight ถ้าใครอยากจะอินดูหนังเสร็จปั๊บอินกับชุดอินกับเรื่องไปเล่น Marvel Future Fight มีหมดเลยแล้ว Marvel Future Fight ติดต่อมาโฆษณาให้กูด้วยกูซื้อให้แล้วไปการตลาดแล้วนี่เดี๋ยวกูจะดามด่าเพลงกูไม่ให้ตังค์ดับด่าเพลงโหดหลังจากนั้นก็เป็นเหลืออีกคนสุดท้ายจากสามด่านเสือเป็นคล้ายๆคนจีนหรือเปล่าญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นมาก็เอเชียเอาในเตียดยกพวกมาดักไว้มาฆ่าเฮล่าแล้วก็จะมารู้ว่าเฮล่านี่แม่งเทพในระดับเทพเลยสัตว์ข้าเรียกคือหลังจากที่เปิดตัวทอไปแล้วเปิดตัวเฮล่าไงคราวนี้โชว์พลังดิเฮียมั้งพี่มองว่าซีนนี้แม่งเออเท่สำหรับพี่ไอ้หนังนั้นเนี่ยด้วยความที่มันตลกนะแต่มันมีอยู่
ภาพหนึ่งที่พี่มองว่าเป็นโหดไอ้ตัวจีนตายอ่ะเห็นป่ะมันยับอีกทีนึงมียับอีกทีนึงนั่นมันโหดด้วยสำหรับพี่ค่อนข้างโหดมันเป็นหนัง13บวกนะจริงๆสำหรับพี่ค่อนข้างโหดอ่ะแบบหลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็ตัดกลับมาที่ทอที่ตกลงมาบนโลกที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะสกายสกาดาวสกาคราวนี้ก็ได้เจอกับนางเอกวาคิลี่วาคิลี่เนี่ยเป็นคนก็เรียกว่าเป็นสแครปเปอร์เป็นพวกที่แบบมาเก็บของเก็บซากศพเก็บอะไรงี้เก็บทหารเก็บอะไรเอาไปส่งให้แกนมาสเตอร์ประมาณว่าไอตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนนักล่าข้าหัวอะไรแบบนี้ก็แลกเงินแดกเหล้าเลยเฮียเนี่ยชีวิตแม่งอย่างนี้เลยก็หาเมาแล้วตั้งแต่ซีนแรกเลยเฮ้ยผู้ชายคนนั้นต้องสู้ไม่มองแบบละครไทยเนี่ยเนี่ยมึงต้องเล่าเนี่ยเนี่ยมึงรู้ตอบมาเลยทอก็ถูกจับเกณฑ์มาเลยเพื่อจะไปสู้ในสนามชอบฉากหนึ่งฉากโกนผมสแตนลีย์มาโผล่มาอ๋อตั้งเหมือนเครื่องเลื่อยอ่ะอย่าทำผมเลยผมขอร้องล่ะคือทอเป็นคนซื่อๆอย่างเงี้ยพี่เลยชอบคนนั้นนี่เหมือนกับตั้งแต่ตอนที่มันพามาไฮแกนมาสเตอร์เจฟโกบุมที่พี่เคยพูดบ่อยๆว่ากูโคตรชอบโคตรชอบเขาเป็นตัวเองเลยที่มึงเห็นน่ะนะครับใช่อื่นๆเนี่ยมันจะอยู่เงี้ยพี่เลยบอกว่าเขาเป็นตัวเองสังเกตดูไอ้พวกไอ้อะไรวะเขาเรียกว่า Elder of the Universe ไอ้พวกนี้โคตรแก่เลยเป็นเผ่าพันธุ์ที่โคตรแก่อายุแบบเกิดมาตั้งแต่ตอนที่เขาเรียกว่าเหตุการณ์ Big Bang ก็มีตัวไอ้ Venezuela De Toro The Collector ในGuardian ก็แปลกๆเลยนะพวกนี้จะมีความชอบต่างกันพวกนู้นแบบชอบสะสมนี่ชอบเกมการประลองชอบการประลองอะไรนี่ที่ชอบอย่างนึงคือเขาแอบโหดที่จับยิงปืนสลายเหี้ยอะไรจี้จี้เอามาจี้เอามาจี้เออทำเหมือนกันเรื่องปกติแต่มึงเพิ่งยิงตัวฆ่าคนไปแล้วเออเนี่ยมุกไอ้หนังเนี่ยมันจะชอบมีโมเมนต์แบบการตายโหดคือเข้าใจป่ะมันเป็นหนังคอมเมดี้นะแต่มันมีการตายโหดอ่ะเหมือนตอนในคนจีนโดนแทงตอนในเฮียนี่ละลายสังเกตป่ะว่าเขาทิ้งเลยนะทิ้งให้เห็นค่อยๆละลายค่อยๆละลายค่อยๆละลายที่ชอบอย่างนึงมันตอนที่มันนั่งรถอ่ะนั่งรถ 4D อ่ะนั่งรถ 4D โอ้คนแม่งยืนมองฐานยืนมองเหมือนเคยดูคลิปที่ผู้หญิงใส่แว่นป่ะ VR VR แล้วที่แม่งตะโกนอยู่ในห้างแล้วคนแม่งก็นี่อะไรวะสัมผัสนึกภาพว่าถ้าเราเป็นทหารที่ไม่ได้เป็นทอคงเห็นทอแบบไอ้พวกเกมใน 4D อย่างเงี้ยเล่นแล้วมึงดูเป็นคนโง่เลยจากนั้นก็เกมเรียบร้อยแล้วก็จับทอไปเตรียมพร้อมที่จะสู้ไปเจอกับคอกที่อยู่ในครั้งมึงนั่นเป็นตัวหินด้วยนะมันหินมันเป็นเผ่าพันธุ์โครเนนภาค2มีตัวนึงเป็นไอหินตัวนึงที่มันพุ่งตายเลยจริงจริงแล้วเนี่ยไทกาวาสิติเป็นคนเล่นในตัวคอฟนี่แหละเป็นคนโมชั่นแคปเจอร์เสียงภาคอะไรนั่นคือตัวเขาเลยทั้งเรื่องกูชอบมากเลยนะเพราะคำว่าหนังตลกเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นอีกศาสตร์นึงที่คนเล่าแม่งต้องตลกด้วยนะถ้าคุณไม่ตลกเล่าหนังตลกจะดูฝืนถูกต้องคนนี้พี่มองว่ามีพรสวรรค์ในความตลกที่ภาษาอังกฤษเขาจะมักจะเรียกว่าเควิร์กกี้แบบแปลกๆมันจะแตกต่างกับเจมกันสิ้นเชิงเจมกันจะอีกแบบนึงเลยหลังจากนั้นก็คือเตรียมพร้อมที่จะสู้แล้วก็รู้คู่ต่อสู้คือฮักนี่แหละแสดงมาร์คโรเฟโลให้เสียงฮอกคราวนี้เราจะได้ยินแบบเสียงมันโคตรมากขึ้นคำรามก็เหมือนโคตรมากขึ้นโอ้โหขึ้นเลยมีซีนนึงที่ชอบคือซีนจับขาพี่จะบอกว่าไอตอนทุบเนี่ยกูโคตรตลกอ่ะไอเนี้ยคือทั้งเรื่องโลกมันพยายามคีปเพราะไม่รู้จักแล้วมันนั่งอยู่ข้างๆมาร์คโรเฟโลแล้วมันพยายามแบบเฮ้ยกูไม่สนิทมากแต่ไม่สนิทมากไอ้เหี้ยโดนเหมือนกูเลยสะใจว่ะอะไรเงี้ยคนหาทั้งโรงเลยตอนโดนเหมือนกูแน่เลยผมเลยเนี่ยแกงหาจริงสัตว์ชอบอย่างนึงคือไอ้ผู้ก่อนนี่คุณตีนแม่งคือเขาเก็บเรียกชั่นโลกิแกมาเตอร์มันประกาศอยู่คู่ต่อสู้ในวันนี้เป็นคู่ชิงในวันนี้อะไรยิ้มก็บอกโลกิแม่งยิ้มสังเกตดูแม่งยิ้มอยู่พอฮักโผล่พุ่งเข้ามากูต้องไปจากดาวนี้เจอแต่คนรู้จักเลยแต่คนรู้จักเลยกูต้องไปจากดาวนี้ไอ้เหี้ยต่อสู้มันนะเราก็จะได้เห็นสกิลใหม่ของทอโอดินฟอสโอดินฟอสโอดินฟอสมา
เออเท่นะอารมณ์เหมือนซุปเปอร์ไซย่าซุปเปอร์ไซย่าซุปเปอร์ไซย่าเลยอย่างนี้นี่ถ้าบินนะเป็นสายฟ้าแล้วมันเห็นทิ้งๆแล้วบินอ่ะเหมือนไม่มีโต้ได้เลยนะสู้กันเรียบร้อยปรากฏว่าทอแพ้แต่ไม่ได้ไม่ได้แพ้เพราะโดนเครื่องโดนเครื่องช็อตมันมีเครื่องเนี่ยพี่สงแอบสงสัยอยู่คือทำไมไม่พยายามดึงวะอะไรเนี่ยตอนหลังมันไปดึงเพิ่งบรรลุอ๋อดึงไม่ได้ดึงไม่ได้มันติดเลยมึงแค่ช่วยให้ความสงสัยกูหายไปอะไรเนี่ยนั่นแหละมันก็ได้เข้าห้องเข้าห้องพักช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ชอบที่สุดในหนังก็คือพี่จะบอกว่าไอ้ช่วงเนี้ยพี่ดูโคตรเพลินอ่ะเหมือนแบบว่าไอ้เหี้ยแม่งปรับทุกข์กันอ่ะปรับทุกข์กันคือเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานมานั่งคุยกันมันเหมือนกับ2วันนี้เป็นบัดดี้กันฮักแบงอาบน้ำอยู่อะไรอย่างงี้ฮักกะลาน้ำไอ้ลูกมาน่ารักจังไหนโอ้ยภาพติดตาแล้วภาพติดตาแล้วก็มีโมเมนต์นึงเราได้เห็นฮักงอนพอมันไปด่าบอกว่าคนที่โลกไม่ชอบมึงอยู่แล้วชอบกูเขาไม่ชอบมึงมึงอ่ะคืออเวนเจอร์ตัวโง่อเวนเจอร์คือโง่ที่สุดในทีมอ่ะมันเป็นตัวโง่อะไรไม่ปาบเดินไหนนั่งเป็นนั่งหมอนงอนงอนงอนฮักโกรธฮักโกรธแล้วไอ้โมเมนต์เนี่ยแม่งแลกกับแบ็กวิโดแล้วนะแลกกับนาตาชาแล้วนะต้องพูดอย่างนี้ว่าฮักเนี่ยมันออกมาจากตัวแบนเนอร์แม่ง2ปีไม่ได้เปลี่ยนกลับไปเป็นร่างคนเลยฮักมันก็เลยเขาเรียกว่าพัฒนาบุคลิกออกมาใหม่เรียนรู้เขาเลยเนี่ยเขาเรียกว่า personality อ่ะขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยใช้เขาเรียกว่าฮักเป็นเจ้าของร่างมากขึ้นแหละประมาณนั้นพูดเข้าใจง่ายฮักมันก็เลยจะมีภาษาคำพูดอะไรเหมือนเด็ก2ขวบนึกออกไหมมันก็จะคล้ายๆเด็กอ่ะมันจะมีฉากนึงที่เหมือนกับว่าจะช่วยกันกั้นอันนี้นี่ตอนหลังแล้วช่วยกันกั้นไม่ให้วาคลี่ออกไปฮักแม่งหักก่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ก่อนเพื่อนอยู่คนไอ้นี่ลอยมาเลยภาพไอ้นี่ไข่ซ่าตูสู้ตูเป็นแย่งยาสระผมกันอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยทอก็เลยแบบประมาณว่าจะต้องกลับไปที่แอสการ์ดแอสการ์ดเพราะว่าเฮล่าแม่งกำลังยึดอยู่มันมีนัยยะอย่างนึงคือส่งกระแสจิตไปหาเฮมดอลเฮมดอลนี่จะเป็นพวกแบบมีเค้าประมาณว่าตาวิเศษรู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนก็เลยจะอยากจะกลับไปพอรู้มาว่ามันมียานควินเจ็ตอยู่ข้างล่างควินเจ็ตไปปลดล็อกยานเพื่อจะขับออกไปสรุปว่าปลดไม่ได้ตอนปลดไม่ได้เนี่ยพอยแบงค์คืออะไรหรือเปล่าพอยแบงค์พอยเบรกมั้งพอยเบรกมันคืออะไรพอยเบรกมันคือโทนี่สตาร์คมันเคยเรียกทอมึงอะพอยเบกเคยดูหนังเรื่องพอยเบกป่ะคิงรีฟเหรอไอตัวสเวซี่แม่งอยู่บนทอได้เลยผมยาวๆหัวทองๆอะไรอย่างงี้ฉะนั้นก็คันได้ทอทักมาเข้ามาทางยานทะเลอะไรเหี้ยมาเจอวิดีโอที่นาตาชาให้มาตอนจบของอเวนเจอร์ร้องไห้นิดนึงก็สรุปว่าเราก็รู้ว่ามันหายไป2ปีเลยเออเลยเออเนิ่นกลับมาเออเลยงงกลับมาแบบงงๆเป็นมึงโหงเนาะไอ้เหี้ยหายไป2ปี2ปีแล้วตอนแรกกูจำได้กูอยู่โลกกูอยู่ดาวเหี้ยกูขำอย่างนึงเอาชุดโทนี่มาใส่อะไรเล็กๆเนี่ยกูจะชอบคือตอนที่มันเดินขึ้นไปหาวาแคลลี่กางเกงแม่งรัดไอ้เหี้ยดึงดึงนิดนึงดึงไข่นิดนึงเหมือนคนใส่เดฟครั้งแรกแล้วไม่ชินไงตัดเต้าแล้วเต้าไม่ชอบจังเว้ยอะไรเงี้ยหนังมันไม่ค่อยมีหนังอย่างเงี้ยชอบอย่างนึงไอ้ทอแม่งบอกไอ้ตะวันจะดับฟ้าจะดับลงตะวันจะดับลงตะวันจะดับลงตะวันจะดับลงไอ้พี่บอกพูดตำมาเผื่อใครจำไม่ได้ตะวันจะดับลงมันคืออะไรคือมันเป็นรูระบายแบบเพลงกล่อมเด็กที่แบ็กวิดโอเคยใช้กับฮักเพื่อให้ฮักแบบว่ากลับเป็นร่างคนได้กลับเป็นร่างคนได้เย็นลงได้อะไรนี้ไอ้ทอแม่งเอาใหญ่เลยเพื่อตัวมันขึ้นตัวของมันขึ้นมึงพอแล้วได้ไหมหลังจากนั้นก็พาไปหาโลกิอะไรนี่ก็ไปช่วยโลกิกันมารวมตัวกันได้แล้วประมาณว่าเราจะตั้งชื่อทีมว่ารีเวนเจอร์ทีมคราวนี้ก็เลยแยกกันไปจะไปเอารถไปเอายานอะไรนี่โลกิเสนอว่ากูรู้จักยานของแกนมาสเตอร์อยู่แต่กูพาไปช่วงนั้นมันจะตั้งเขาเรียกอะไรว่าก่อกบฏด้วยนี่ใช่ไหมจะก่อกบฏเพื่อก่อกบฏด้วยไปปล่อยให้บอคารีไปปล่อยพวกคอพวกอะไรพวกนั้นพวกที่โดนขังอยู่ในโคลิเซียมประมาณนั้นแหละชอบอย่างนึงสังเกตอันนี้ไหมโลกิมันจะอารมณ์เหมือนกับมึงเชื่อมันจะหลอกตลอดอ่ะมันจะหลอกตลอดทอมันก็เลยเริ่มรู้มึงเนี่ยหลอกกูมาตลอดเลยนะไอ้เหี้ยอารมณ์มันแซวอ่ะตัวละครมันจะไม่พัฒนานะเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยพอร์ตมึงมันจะเหมือนเดิมนะอะไรพวกคนดูมันจะดาวง่ายนะอะไรอึ้งเลยอึ้งอันนั้นก็คือชิงยานได้แล้วก็ชิงไปโลกิก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นแต่ทีหลังตอนหลังคอกมาเจอคอกมาช่วยดีก็มาช่วยพี่ยานมาเริ่มเลยใช่มีซีนต่อสู้เขาเรียกด็อกไฟอะไรเดี๋ยวนี้มาเวลทำบ่อยแน่นะไปดูการ์เดียนพวกไปดูจะเริ่มเห็นแบบมียิงปืนอะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นสีสันอีกอย่างนึงที่แบบนอกจากเราจะเห็นซูเปอร์ฮีโร่ปล่อยพลังอะไรกันอย่างเดียวเราได้
ดูอะไรแบบนี้มันเป็นแอคชั่นที่ตื่นเต้นดีสำหรับพี่นะมีผู้หญิงตัวนึงที่เป็นมือรองของไอ้แกนมาสเตอร์ป้าอีป้าเขาเรียกป้ามหาภัยป้ามหาภัยอ่ะเขาแสดงทุกเรื่องเลยนะของไทกะจับไม่เล่นเหมือนเอาเพื่อนมาเราคราวนี้ตัดไปที่เฮล่าคราวนี้เดี๋ยวพูดรวมๆเฮล่าเลยแล้วกันประเด็นของเฮล่าเดียวคือไม่มีดาบคือไอ้ตัวเฮมเดลเนี่ยมันเอาดาบไปแล้วมันเปิดประตูไบฟอสไม่ได้เฮล่าประเด็นของเขาคือเขาอยากจะยึดมากกว่า9มันมี9เขาเรียกว่าอะไรว่า9อาณาจักร9เหลี่ยมอ่ะเฮล่ามันบอกว่าพวกเรามันต้องยึดทั้งหมดต้องยึดให้หมดเลยนั้นแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเฮล่ามีประเด็นเดียวนี่แหละ พี่เลยมองว่าถ้ามีซีนอะไรเยอะกว่านี้มันจะโอเคกว่านี้ตัวเฮล่านี่ไม่นับการแสดงนะเส้นเรื่องเฉยๆเส้นเรื่องของเฮล่ามันเลยค่อนข้างจะน้อยเฮล่าก็เลยติดอยู่แต่ในแอสการ์ดอย่างเดียวแต่เวลาที่มันอยู่แอสการ์ดเนี่ยพลังมันก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ตอนนั้นก็มีประเด็นที่เฮมเดลพาประชากรอพยพไปอารมณ์แม่งเหมือนหลอดเออร์ลิงเลยนะเหมือนคิดเหมือนที่เหมือนกันเลยภาพใช่เลยภาพเพิ่มที่อะไรมึงแบบหลอดมากอีกอย่างนึงลืมพูดไปเฮล่านี่เดี๋ยวรวบยอดเลยแล้วกันเฮล่าช่วงระหว่างที่มันมาถึงแอสการ์ดใหม่ๆเนี่ยมันเข้าไปในเขาเรียกว่าห้องเก็บห้องคลังอ่ะคลังของเอสการ์ดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีเทสลาอยู่นะมันมีอินฟินิตี้กันเล็ดอยู่นะอินฟินิตี้กันเล็ดเราเห็นตั้งแต่ทอภาคแรกแล้วของปลอมของปลอมนี่โชว์เลยเป็นการคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มว่าอันนี้ของปลอมแต่ที่ทานอสใส่อะที่เราเห็นในท้ายเครดิตของเอลออตอนของจริงนะครับของจริงของจริงของจริงมันมีถุงแล้วนะครับกำลังจะมาของจริงมึงอย่าเอาเม็ดไปใส่นะฮะพังพินาศนะฮะไอ้เหี้ยสังเกตอีกอย่างนึงถ้าสลักไม่สนใจอ่อนไปเหี้ยมึงกลัวมันก็อ่อนจริงอ่ะกูเห็นแล้วเหี้ยมึงเก่งอ่ะเห็นแล้วไม่ต้องพึ่งเหี้ยอะไรอ่ะนึกออกมั้ยแต่มันบอกว่าของแท้จริงต้องมาเอาไฟโลกันเหี้ยนี้ก็เป็นหยอดเป็นฟอร์ชาโดไว้ว่าไฟโลกันนี้สามารถชุบชีวิตของอะไรตายไปได้แล้วรวมทั้งหมามันไปด้วยอะไรงี้หมาก็นอนตายอยู่ข้างล่างตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะทำลายแอสการ์ดก่อนจะทำลายเอสการ์ดแม่งเปิดเผยหมดเลยว่าความลับของเอสการ์ดมีอะไรบ้างไปให้ดูไปยิงอะไรวะเพดานฟาดเพดานไปดูวอลเปเปอร์ว่าประวัติของนั้นเป็นยังไงตอนแรกนี่แม่งดูหรูหราอะไรงี้ดูดีงามเป็นมิตรพอทิมก็ไปพวกไอ้เหี้ยมึงฆ่ายับเลยเพื่อแม่โอดินก็จะมาอยู่จุดนี้ใช่กว่าจะมาเนี่ยอารมณ์เป็นออฟเอ็กโพซิชันอยู่พอสมควรเอ็กโพซิชันคืออธิบายพอสมควรเฮล่าแม่งพูดให้ฟังเลยประเด็นส่วนใหญ่คือเฮล่าก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่ามันก็สมเหตุสมผลอย่างนึงตรงที่ว่าแม่งอยู่กับที่มึงก็พลังเยอะขึ้นสูงขึ้นเพราะมันดูดพลังจากเอสการ์ดนี่หลังจากนั้นเนี่ยไอ้เฮมเดลกำลังจะเอาคนอพยพออกจากเอสการ์ดแล้วตอนนั้นน่ะก็เลยเป็นซีนต่อสู้กันนะสะพานตรงสะพานเจอโชฮักเข้าไปซีนนั้นฮาสุดแล้วเธออยากรู้ใช่มั้ยฉันคือใครไอ้ตัววาไคลี่อ่ะมันจะคุ้นๆมาตั้งแต่แรกแล้วมันจะพูดบอกคุ้นนะมันกูรู้จักมึงมาก่อนเอออะไรอย่างเงี้ยแซวกันมาคือกูว่าแม่งเป็นฮักแน่ไอ้เหี้ยโดดลงไปเป็นฮักชัวร์สักพักแม่งตุ๊บหักเลยคอหักตายเลยไอ้เหี้ยช่วงนี้ก็ต่างคนต่างแบ่งแยกออกไปสู้กันแล้วทอไปสู้กับตัวเฮล่าแพ้ชิบหายยับเยินเลยเฮียยับเยินตาบอดด้วยไม่มีค้อนไม่มีค้อนทำเฮียอะไรไม่ได้ไม่มีค้อนกูทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นก็เลยนั่นแหละนึกไปถึงพ่ออารมณ์เหมือนกระตุ้นญี่ปุ่นเลยเฮียแฟดแบ็กพ่อเขาบอกมึงเป็นเทพเจ้าของค้อนเหรอเฮียมึงไม่ใช่เทพเจ้าสายฟ้าเหรอมึงเป็นเทพของค้อนยังไงกูชอบอย่างนึงคือหนัง MCU เนี่ยทำมาแบบ17-18เรื่องแล้วอ่ะจะแบบเจ้าขี้เจ้าการเจ้ากรเหี้ยอะไรมันไม่ใช่แล้วไงพี่มองว่ามันต้องเริ่มรู้ตัวเองบ้างแล้วนี่แหละหนังมันรู้ตัวเองคือแบบพูดตรงๆเลยคนดูแม่งก็คิดอย่างนี้แหละคนดูก็คิดมึงเป็นเทพเจ้าของค้อนหรือว่าทำไมมึงถึงไม่มีค้อนแล้วมึงอยู่ไม่ได้อะไรงี้หลังจากนั้นเนี่ยทอนี่ก็ได้พลังมาทางไฟฟ้าหลังจากยิงฟอสตอนนั้นพี่มองว่าพี่ว่ามันชิบหายตอนที่มันโดดลงมาบนสะพานปุ้งแล้วจู่จู่จู่หลังจากนั้นโลกิก็พาพวกมาแล้วก็มาช่วยสู้ก็เป็น2ฝ่ายการสู้2ฝ่ายอะไรงี้ฮักก็ไปสู้กับแฟนเลียแล้วก็มีซีนนึงของสเกิร์ตถ้าเราสังเกตดูดีสเกิร์ตจะมีความลังเลเรื่องเลยเขาจะให้มันประหารมันก็ไม่ทันมันไม่ลงบอยอันนึงคือสเกิร์ตในคอมิกเนี่ยเป็นตัวร้ายเลยมันจะคู่หูอยู่กับเอนชานเต้เนี่ยรักทอโคตรสเกิร์ตก็จะเป็นเหมือนมือขวาจอมพลังอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยสเกิร์ตเขาเปลี่ยนตัวละครใหม่ให้มันดูแบบ
ติ้งต้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความลังเลมันเหมือนเป็นคนที่ขี้ขลาดเฉยๆใช่เหมือนพอเจอไอ้เฮล่ามาเก่งใช่ไหมเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนแต่ใจกูก็ไม่ได้อยากฆ่าคนใช่สุดท้ายก็สู้กับเฮล่าก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เขาเก่งที่หายเก่งเกินไปสุดท้ายก็เลยคิดแผนอีกแผนหนึ่งก็คือให้โลกีไปเอาไอ้หัวไอ้เซอร์เทอร์ไปลนไปไอ้การทำอย่างนี้คือแล็กนาล็อกเราคิดว่าเราดูหนังเรื่องนี้นี่คือแบบว่าเฮ้ยต้องป้องกันแล็กนาล็อกนะเว้ยเขาเรียกอะไรวันโลกแตกที่จะเกิดขึ้นกับแอสการ์ดแต่จริงๆแล้วนี่มันคือสู้กับเฮล่าจนไม่มีทางสู้แล้วทำไงดีแม่งพังเมืองกูไปเลยแล้วกันนั่นแหละเพราะว่าอะไรแอสการ์ดมันไม่ใช่เมืองแอสการ์ดคือคนงั้นมึงพังเมืองไปเลยพังไปเลยพาไปปลุกเคอร์เซอร์มาให้เกิดแล็กนาล็อกตามเซอร์เทอร์ให้มันเกิดเหตุการณ์แล็กนาล็อกตามที่มันฝันไงถูกต้องมันเห็นในความคิดมันตลอดพี่มองว่ามันเหมือนพอร์ตทวิตนิดนึงมันเหมือนเป็นการจำยอมให้โลกแตกนะอารมณ์เหมือนเอเลี่ยนบุกโลกเอเลี่ยนมันอยากได้โลกยังไงอ่ะสุดท้ายมนุษย์ก็อพยพดิไปอยู่ดาวอื่นก็ได้ระเบิดโลกทิ้งไปให้ระเบิดโลกทิ้งแม่งเลยงั้นมึงไปกับโลกเลยงั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็ทักมาเห็นตัวสัปปะหลาดตัวใหญ่แม่งโดดใส่เลยเฮียปาดเข้าไปนึกภาพว่าคือที่พี่ขำเพราะอะไรรู้ไหมในเทเลอร์มันดูเท่ใช่ในเทเลอร์มันจะดูเท่ตึ้ง13กันยายนนี้สมมุติเนี่ยปาดแต่ว่าในนี้มันคือแบบแล้วปุ๋ยเฮล่าแม่งแสงเสาเฮียเลยมือมาเท่ๆพี่จะค่อนข้างอินในซีนนี้อย่างหนึ่งคือพี่รู้สึกเหมือนเฮล่าเลวนะเว้ยไม่ใช่เลวเขาเรียกว่ากระหายอำนาจอ่ะมันเป็นคนที่อยากได้อำนาจจนบางทีเราเห็นโมเมนต์ความอ่อนแอในความแข็งแกร่งของเขาอ่ะนึกภาพเหมือนคนที่ยอมหักไม่ยอมงออ่ะไม่ได้เฮียที่นี่ต้องของกูเละเทะขนาดไหนมันคือของกูต้องกูต้องได้มันไอ้เฮียสู้โอ้โหไม่ยอมอ่ะไม่ยอมพี่มองว่าเฮล่าแม่งมีอารมณ์เหมือนแอบกลัวเซอร์เทอร์นิดนึงเหมือนกันแต่เห็นแว็บแรกเลยที่มันเห็นเซอร์เทอร์แม่งคุณบอกโอ้โหทุ่งไอ้เหี้ยกูเห็นแล้วเฮล่ามันกลัวแต่แม่งไม่เอากูไม่ยอมขึ้นมาแล้วพุ่งไหนก็มาไม่ยอมอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบแม่งเคยยิ่งใหญ่อ่ะวันนึงแม่งกูยอมหักไม่ยอมต้องบอกไอ้เนี่ยไม่ได้มันเป็นคนสร้างมาไงแอสการ์ดอ่ะมันเป็นคนสร้างขึ้นมามันไม่เหมือนคนอื่นสังเกตนิดนึงพี่เหมือนกับเห็นเฮล่ามันหายตัวไปก่อนที่ดาบจะฟุบลงมาพี่มองว่ามันไม่ได้เหมือนมันตายไปมันเหมือนกับหายตัวไปรุ่มอะไรอย่างนี้ปล่อยให้เราคิดกันไปเองว่าเฮ้ยเขาตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาอยากให้คิดเลยว่าตายแต่พี่มองว่าไม่ตายหรอกมันเป็นเทพีแห่งความตายมันตายได้ไงพี่อ่ะเออเทพีแห่งความตายแล้วตายได้นะเหมือนเดทก็คงไม่เดทเอออะไรนี่เดทจะเดทได้ไงเดทไม่เดทเดทไม่ได้แน่นอนคนชื่อความตายมันจะตายได้ไงว่ามันไม่ตายหรอกหลังจากนั้นเนี่ยระเบิดฟุ๊บไปนิดนึงเขาว่าไงครับจริงๆอ่ะมันยังเหลือฐานอยู่แล้วฐานพวกเนี้ยเราสร้างได้เพราะเรามีคนไงคนดีๆทั้งนั้นเลยเราก็มาสร้างเมืองใหม่มันเด้อเออใช่กลับมารีวิวได้รีวิวไปตู้มันนี่ฐานไปแล้วล่ะฐานไปของภาคไทยมันจะชอบติดคำว่าเนาะฐานไปแล้วเนาะเนาะเดี๋ยวเราเหลือของภาคไทยจะแบบว่าตอนที่พูดฐานเฮ้ยมันยังเหลือแค่ฐานอ่ะเนาะเราก็มาร่วมกันเรามีคนเราก็ช่วยกันสร้างเนาะสภาพตู้อ๋อฐานไม่มีแล้วเนาะเราก็เหลือแค่คนหน่อยเนาะเราคงไปหาดาวใหม่เนาะมันจะติดนอกมันจะพูดลงนอกประโยคเลยนอกได้อยู่ได้อยู่ภาคไทยภาคไทยได้อยู่สแปคมันได้อยู่เออซอฟต์ติดเนาะติดเนาะต้องบอกอย่างนึงว่าเราดูกัปตันอเมริกาภาค2สนุกมั้ยสนุกชอบมั้ยไอ้ภาคคุณเจ้าซอลเจอร์ชอบสนุกเพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยชิวล่มสลายอะไรเงี้ยภาคนี้เหมือนกันแม่งทอเปลี่ยนทุกอย่างเลยผมหายไปพ่อหายไปพ่อตายไปตาแม่งหายไปเมืองแม่งหายไปมึงเสียทุกอย่างในเรื่องเดียวไอ้เหี้ยรู้ป่ะว่ามึงเสียหมดเลยอ่ะตอนนี้มีแต่เรือลำเดียวกับเขาเรียกว่าออกไปล่านานให้ครบแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเจโดอยู่ในโบเจนิอาซูเดทึนอย่างโบโดอย่างพออารมณ์พี่คือตอนไอ้โมเมนต์นั่งบัลลังก์เนี่ยตอนเราเห็นโอดินนั่งบัลลังก์เนี่ยมันดูสง่าภาคเก่าๆไม่ภาคเก่าๆเก่าโอดินเนี่ยนั่งบัลลังก์ดูสง่าพอตอนนั่งบัลลังก์มันเหมือนอารมณ์แบบมันจะมีอารมณ์แบบแม่งที่นั่งกูไม่สบายเท่าไหร่ไม่ติดตลกเหมือนที่บ้านเลยนั่นแหละก็มานั่งแล้วก็มีที่บอกว่าอะไรวะเอาไปดาวไหนแล้วหันมาหาเฮมดาวเฮมดาวมันทำนั่น
คือมุกอย่างเงี้ยพี่มองว่าเขาแคร์ตัวละครอย่างทอเนี่ยมึงคิดว่าทอมันจะรู้สถานที่แล้วเหรอทอมันเหมือนกับพ่อเป็นนักการเมืองแต่ลูกไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องการเมืองไปเล่นดนตรีไปทำสิ่งที่ชอบอยู่วันดีคืนดีต้องมาเป็นนักการเมืองแทนพ่อกูไม่รู้เลยพักไหนเป็นพักไหนมองอยู่เลยแล้วก็มานั่งก็สุดท้ายจะไปโลกสุดท้ายจะไปโลกอะไรเงี้ยว่าฉันจะไปมิการหลังจากนั้นก็มีซีนต่อมานิดนึงก็โลกิมาถามว่าไปดาวโลกจริงเหรอแล้วกูจะอยู่ได้เหรอคิดดีแล้วเหรอจะไปโลกภาพย้อนมาในหัวเลยดร.สเตเทนพาวาร์ปไปเหี้ยอะไรสักอย่างจากนั้นมียานขึ้นมารู้ไหมนะยานอะไรใครอยากรู้อันนี้อย่างทานอสครับไอสัตว์พังแล้วนะครับพี่สังเกตเห็นว่าไอโลกิมันไปหยิบไอ้นั่นมาปะเทสลักเนี่ยเขาตัดไว้เทสลักตัดไว้ตอนที่โลกิเข้าไปในคลังแล้วมันหันไปเห็นเทสลักแล้วเอ๊ะตัดพุ่งหายไปเลยเอามาจูว ก็คือจะชิงจะตลาดจากอันนี้ไปทานอสใช่ไหมพี่คิดเหมือนกันว่าทานอสน่าจะได้อย่างนึงคือเราคิดได้หลายอย่างที่พี่มองว่าคือตอนที่ทอมันพูดว่าจะกลับบ้านนี้โลกิอาจจะไม่อยากไปเดี๋ยวกูเอานี้ไปให้ทานอสแล้วกันนี่แหละกูมีแล้วสมมติเอามาแล้วนะเอามาแล้วเดี๋ยวกูไปให้ทานอสแล้วกันอันนี้คือว่าหรือถ้าไม่หัวเจอทานอสปุ๊บโดนเจ็บตัวอย่าเพิ่งทำอะไรผมฮะแต่โลกิสภาพโลกิมันเป็นได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมเพราะว่าเจ้าเล่ห์ไงใช่โลกิมันค่อนข้างเป็นเจ้าเล่ห์แล้วตัวป่วนในเกมอ่ะใช่มันเป็นตัวป่วนในเรื่องอ่ะมันค่อนข้างเจ้าเล่ห์เราเลยไม่รู้มันจะทำอะไรแต่พี่มองว่าขโมยมาแล้วถ้าสแลกก็เอามาแล้วเอามาให้เขาเลยอ่ะชัวร์ป้าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางไหนทานอสแม่งได้แน่ๆได้ยังไงก็ได้แล้วต้องได้คือหนังมันมีปีหน้าต้องได้แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องมันก็เริ่มบรรจบกันแล้วเห็นไหมใช่พี่ท็อปได้ดูไอ้เทเลอร์ Infinity War ที่มันหลุดมาไหมอ๋อพี่ดูที่มันแบบเออนั่นแหละที่มันละลายพี่ได้ดูแต่พี่รู้มาซีนเดียวคือซีนแรกๆของในเทเลอร์เลยมันจะมีซีนที่ทอเนี่ยตกลงมาใส่ยานของการเดียนแต่ตอนนั้นเนี่ยทอมี2ตาแสดงว่าเขาน่าจะไปแก้แต่เขาแก้ไปแก้ CTI ให้มันมีตาจะได้ไม่สปอยไงอะไรนี้แต่คราวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าพังยานไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ยานอพยพเนี่ยไม่รู้พังหรือเปล่าไม่แต่ถ้าพังปุ๊บเอ็ดการ์ดแม่งสูญพันธุ์เลยนะเว้ยไอ้เหี้ยจะไปเป็นทาสก็ได้มึงสูญพันธุ์แต่อาจจะจับไปก็ได้อะไรนี้น่าจะพี่ว่าอารมณ์นี่เดาเลยนะน่าจะทอเนี่ยออกรับช่วยบางอย่างเพื่อให้หนีไปนะครับแล้วก็โดนตบลงมาประมาณนั้นหรือเปล่าโดนตบลงมาแล้วก็มาเจอกับการเดียนไงแล้วการเดียนก็ไปเป็นไปได้ทั้งหลายอย่างเป็นไปได้หมดแต่บอกอย่างนึงคือไอ้เอสการ์ดเนี่ยที่มันบอกว่ามันจะกลับมาโลกนี่จริงๆแล้วในหนังสือการ์ตูนก็มีแอดการ์ดบนโลกแอดการ์ดบนโลกเลยครับไปสร้างขึ้นในโอคลาโฮมาอารมณ์กับสุราษฎร์บ้านเราที่เคยเห็นแต่แม่งแอดการ์ดแม่งลอยอยู่กลางทะเลทรายอ่ะจะมีการทะเลทรายและแอดการ์ดแม่งลอยอยู่บนโลกคือถ้าไปถึงตรงนั้นน่ะช่วงโมเมนต์ในหนังสือตรงนั้นน่ะตอนนั้นน่ะโหแม่งวุ่นวายพอสมควรอ่ะใช่จริงๆแอดการ์ดอยู่บนโลกมาอยู่บนโลกแม่งหลายอย่างไอ้เหี้ยแบ็คพันเทอร์เค้าก็มีเมืองบนโลกเหมือนกันเมืองเค้าก็เจริญศรีวิไลเหมือนกันไอ้เหี้ยมีพูดถึงเทเลอร์แบ็คพันเทอร์หน่อยบางคนดูแบ็คพันเทอร์แล้วแบบไฮเทคกว่าไอรอนแมนอ๋อไฮเทคกว่าโทนี่ไอรวยกว่านะครับรวยกว่าชัดเจนอันนี้หลายคนบอกโหยพี่มันจะเก่งกว่าโทนี่ตาร์กได้ไงโอ้ยถ้ามึงดูนะมึงรอดูจะรู้ว่าเขาคือมันรู้กว่าเยอะสำหรับพี่เนี่ยด็อกเตอร์สเตนไม่ใช่ด็อกเตอร์โทนี่สตาร์กเนี่ยมันอารมณ์แบบนักธุรกิจคนหนึ่งมันแค่นักธุรกิจเจ้าของบริษัทคนหนึ่งไอ้นี่มันเจ้าของประเทศซึ่งสภาพว่าไอ้โลกของ MCU เนี่ยมันเริ่มจะวุ่นวายนะเดี๋ยวมันจะมีแอดการ์ดมาอยู่นะมันจะมีเมืองของแบ็คแพนเตอร์นะเมืองดิชาร่านะตรงนิวยอร์กแม่งก็มีพวกอเวนเจอร์ทาวเวอร์นะมีที่อะไรเงี้ยไม่รู้จะมีสักวันไม่ได้เห็นแบบอเวนเจอร์กับ X-Men ฟัดกันอะไรเงี้ยนะอาจจะมีพิวๆนะครับอเวนเจอร์กับ X-Men ฟัดกันเองจริงๆแล้วเขาคิดอันนี้กันคือธานอสมันมีหินแห่งการเวลาหินเหี้ยอะไรมึงดึงมาจากมิติอันนี้เหี้ยสภาพว่าเย็ดแม่บูบอลีนโผล่มาจากมิติโลแกนมาเลยฮะโลแกนแม่งโผล่มาหุ้ยลอร่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยสมมติแตกเลยสมมติโผล่มาแม่งกูกี้แตกสไปดี้ยังเช่ามาได้เห็นเขาบอกจะมาเออยังเช่ามาได้สไปดี้ยังเช่ามาได้ทำไมมึงจะมีไม่ได้นะแต่บอกตามตรงอันนี้ฮิวจ์แจ็คแมนอันนี้พูดถึงฮิวจ์แจ็คแมนมีคนไปถามถ้าเกิด MCU เนี่ยมาขอให้แจ็คแมนไปเล่นไหมไม่ตอบไม่คิดเลยเล่นกูเล่นชั่วโมงนี้ใครไม่เอาบ้างไอ้เหี้ยคือโอ้โหมึงโอ้โหใครไม่เอาบ้างนึกสภาพไอ้เหี้ยมึงจะเห็นสักซีนนึงที่แบบสไปดี้ไอรอนแมนวูล์ฟเวอรีนมายืนอยู่เทียบกันไอ้ตอนนี้กาไอ้เหี้ยคนลุกอ่ะคนลุกสั่นคนหีลุกคนหีลุกมายืนเถียงกันในห้องเดียวหรือเหี้ยทั้งอย่างมาสู้ให้ดีตรงนั้นต้องมีเดดพูลด้วยเออเนี่ยนึกสภาพว่าเดดพูลแม่งตายแล้วต
แล้วถ้าครูเป็นคนถ่ายสมมติเป็นคนถ่ายกล้องเออไอ้พวกนี้ที่เรียกกันอ่ะพูดเลยพูดเลยฉันถ่ายฉันถ่ายอะไรเดี๋ยวคนดูไม่เห็นอะไรตลุมมันอย่าให้เป็นนี้นะจริงๆว่าจะมีตัวนึงนามอให้ใครเอาความแมนเมืองในทะเลไอ้เหี้ยนึกถึงถ้ามันมีขึ้นมาอีกอ่ะจักรวาลนี่มันสนุกไงสามารถแบ่งเป็นแกนไลน์เลดไลน์ได้เลยนะชอบอีกอย่างนิวเวิลด์แบ่งนิวเวิลด์แล้วชอบตรงที่แบบพอหนังในภาคใหม่มาเงี้ยหนังของสมมติทองเงี้ยเราก็จะเห็นว่าดัตเตอร์เต็งเห็นฮักเงี้ยรู้สึกดีรู้สึกชอบที่แบบเขามาแจมด้วยฟีเจอริ่งด้วยแล้วมันแบบมีสีสันว่ะพี่ควรว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเริ่มจะแบบมันไม่ควรจะแบบเอ้ยหลบไปทำหนังเดียวคนเดียวอะไรเงี้ยมันควรจะแบบเริ่มมีตัวนี้แซมไปตัวนี้โผล่ไปโผล่มาแต่มองว่าไอ้การเชื่อมโยงเนี้ยมันมีบางค่ายที่พูดถึงรอบนอกที่แบบอยากจะเป็นอย่างนี้เหมือน MCU บ้างก็ต้องระวังใช้อย่างระวังคือคุณมันเขาเรียกว่าอะไรวะเขาจัดตั้งตัวละครพวกนี้มาแล้วไงมันมีหนังเดียวของพวกนี้มาแล้วเรารู้จักกันหนุนแล้วพอเวลามันมาเสริมกับตัวอื่นเรารู้จักไม่ต้องไปเล่าเหี้ยอะไรมากมายแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องเล่าเหี้ยอะไรเลยมาถึงปุ๊บรู้แล้วว่ามึงเป็นนักเวทปุ๊บอะไรอย่างนี้จบแต่ว่าหนังเรื่องอื่นบางทีเราไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้มึงต้องโอ้มาทำให้เชื่อมก่อนเลยเชื่อมก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าทีหลังเชื่อมก่อนพี่ยังกลัวจะติดเลกอยู่บอกตรงเราไม่รู้จักเลยไซบอร์กอะไรอะควาแมนอะไรเงี้ยอยู่ดีแม่งโผล่มาเลยเดอะแฟตอะไรเงี้ยโผล่มาเลยเนี่ยมันเสียเวลาไปเล่าตัวพวกนี้ทีละตัวเนี่ยจริงๆค่อยๆเล่าทีละตัวให้มันปึ้งแม่งน่าจะกินอะไรได้มากกว่าอีกนะใช่เขาเรียกอาจจะเวิร์กก็ได้นะรอดูแล้วกันอยากดูแล้วอยากดูไม่นานแล้วหลังจากทอนี่ไม่นานแล้วเต็งแฟตเลยนะเทคนิคพี่บอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้ถามว่า CG ดีไหมนี่ยังไม่พูดถึงชองไม่ดีแต่ด้วยความเป็นคอมเมดี้มันเลยยังดูแบบอ่ะคอมเมดี้หรือเปล่าวะผมมองว่าหลายๆซีนดูลอยๆอยู่พอสมควรนะเวลาหันไปทางไหนมันจะรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยศัตรูเปล่าวะซีนนี้อยู่ในศัตรูอ่ะอาจจะอย่างนี้ด้วยคือผมมองว่าผู้กำกับคนนี้เขาไม่เคยทำหนังใหญ่มาก่อนเขาไม่ได้ทำแบบไม่ได้ถนัดสายนี้แล้วมาทำหนังแบบนี้อาจจะแบบอาจจะใหม่สำหรับเขาอีกเรื่องนึงที่พี่มองว่าคนดูทั่วไปอาจจะคาดไม่ถึงมันจะมีบางคนที่บางเคสพวกนี้กันพอตอนเขาทำหนังสั้นไอ้เหี้ยสวยเชียวแต่พอมาทำหนังใหญ่ทำไมเหี้ยลงพี่บอกอ่อนว่าพอเราเขาเรียกว่าก้าวข้ามสเต็ปอะจากแค่หนังสั้นไปทำหนังใหญ่เลยความวุ่นวายเยอะขึ้นจากคุณคุม1ยูนิตคือ1กองถ่าย1ยูนิต1กองถ่ายเนี่ยสมมติตอนหนังสั้นแม่งแค่15คน20คนพอมาทำหนังใหญ่แม่งคุมเป็น100เลยนะคนละเรื่องเลยนะ อะไรเงี้ยบางทีมันแบบเกิดการที่แบบเฮ้ยแม่งยังไม่คล่องมือยังไม่อะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่พี่เห็นแล้วว่าเขาพยายามจะใช้ practical เยอะพยายามจะใช้เหมือนไอ้กองขยะสตาร์พวกนั้นมันคือเซตขึ้นมาหมดเลยเซตในระยะที่เข้าถึงกันนะแต่พอไกลๆแม่งก็ต้องแก้อยู่ดีเซตหมดเลยนี่ก็แม่แบบกองขยะอะไรพวกที่เห็นอะที่ทอไปนอนอยู่ขึ้นมาอะไรงี้อีกอย่างนึงคือไอ้พวกสถาปัตยกรรมงานไอ้เมืองอะไรงี้เขาได้มาจากเคอร์บี้ก็คือสแตนลีย์เป็นคนเขียนเรื่องแจ็คเคอร์บี้เป็นคนวาดภาพไอ้ภาพงานศิลป์พวกนี้แหละเขาเอามาใช้กับสถาปัตยกรรมที่เราเห็นกันดูที่ดูในเรื่องแหละมันเลยเป็นอิทธิพลใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเรื่องทอร์เรนต์นล็อกพอสมควรเลยสีสันที่เราเห็นตอนแรกเราดูในเทรลเลอร์เราคิดว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเหมือนการ์เดียนเลยเอาจริงๆแม่งไม่เหมือนด้วยคนละแบบเลยคนละแบบไปเลยนะไม่เหมือนจริงสดใสกว่าการ์เดียนอ่ะช่างเนี้ยดูสดใสกว่ามีอะไรไหมพี่ท็อปไม่มีนะที่เหลือมันคือได้ตามมาตรฐานพออะไรที่มันได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วมันก็อย่างเห็นๆนะตัดจังหวะโอเคฮักเป็นไงตัวฮักเออตัวฮักโอเคสวยนะโอเคนะนึกภาพว่าตัวฮักนักขนาดนั้นเล่นกับคนจริงแล้วมันมีซีนยืนพูดเลยเฮ้ยเป็นโอเคก็ไอตัวมาร์คลาเฟโลนี่แหละใส่เสื้อจุดนี่แหละฮักที่หล่อขึ้นไอเสื้อจุดพวกนั้นนะเขาเรียกโมชั่นแคปเจอร์ไอพวกนี้เผื่อคนไม่รู้ว่าจ่อไว้หน่อยเผื่อคนไม่รู้ว่าพี่จุดพวกเนี้ยมีทำไมภาษาเทคนิคเขาเรียกว่ามีเอาไว้แท็กง่ายๆเลยแปลว่าตามไงตามอ่ะเอาไว้แท็กแบบว่าเฮ้ยคนจริงๆเล่นแล้วเอาโมเดล 3D มาแท็กกับการกระทำของคนมันก็ให้ดูเป็นธรรมชาติเท่านั้นเองจริงๆความต้องการของมันน่ะไอการโมชั่นแคปเจอร์เนี่ยคือให้ดูธรรมชาติแค่นั้นเลยเวลาขยับแล้วก็ดูเป็นคนเยอะขึ้นดูมีอารมณ์ไงไม่ดูเป็นการ์ตูนนึกภาพว่าเราแอนิเมตมือเขาเรียกแอนิเมตมือนะนั่งทำคอมเนี่ยมันยังไงก็ไม่มีความธรรมชาติมัน
มันไม่ 100% อ่ะใช่มีเตอร์เอ็กซ์เหมือนมั้ยไอ้หอคอยที่แกรนด์มาสเตอร์อยู่มีจะมีรูปปั้นอยู่มีรูปปั้นมีเบต้าเรเบลเบต้าเรเบลอีกฝั่งซ้ายเออใช่ๆๆแล้วมีหัวของแบนติงอยู่ด้านบนสุดมีฮอปมีฮอปอยากเห็นเบต้าเรเบลแต่ใครไม่รู้จักเบต้าเรเบลมันเป็นตัวอะไรเนี่ยเออเล่นมาเหี้ยอะไรอย่างที่สามารถถือค้อนทออะไรอย่างได้เป็นทอหน้าม้าทอหน้าม้าจริงๆประมาณนั้นทอปัจจุบันก็เป็นเจนฟอเตอร์เก่งด้วยในการ์ตูนมันเก่งอ่ะเก่งมากอ่ะเก่งกว่าทออ่ะแล้วก็จำได้ว่าตอนที่มันไปเลือกอาวุธกันกับคอกมันหยิบอาวุธอันนึงคล้ายๆกับซ่อมเหี้ยอะไรอย่างนั้นมีแง่มสามด้านมันพูดว่าเอาไว้เสียแทงแวมไพร์แทงแวมไพร์3ตัวได้เออก็คือหนังเก่าของเขาอ๋อไอ้นี่ไงว่าไปดูในชาโดว์พุ่งกับแสดงด้วยแสดงเป็นตัวไอ้3ตัวนี่แหละก็คือโดนไอ้ง่ามเหี้ยนี่แหละแทงใช่แล้วมันพูดถึงตัวเองด้วยแล้วมึงคนที่มึงพูดอ่ะมึงเองแปลกเยอะๆชอบเออนั่นแหละตอนเอ็นเครดิตซีนอันที่2ที่แกรนด์มาสเตอร์ออกมาจากซากอะไรอะไรอย่างนี้ของเขาก็คือประมาณว่าเอ้ยเราเสมอกันห้าอะไรนี้เทปกูบมจริงๆไม่มีอะไรมากโอเคมึงตรงที่เขาไม่ได้ฆ่าเจ๊กูบมทิ้งเออสามารถรอไปเจอน่าจะไปเจอกับพี่น้องนะเราทุกคนเป็นเพื่อนกันฉันมีคนสำคัญในการก่อปฏิวัตินะถ้าไม่มีใครให้ล้มล้างพวกนายก็จะก่อปฏิวัติไม่ได้ฉันมีคนสำคัญยืนนิ่งกันหมดเลยเข้าใจไหมอ่ะให้กันได้เลยมาได้เลยอ่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของในเรื่องของทอเลยดีกว่าแล้วพี่ก็ชอบดูแล้วบันเทิงมากแฟนก็ชอบแต่ว่าข้อเสียมันก็มีคืออย่างตอนแบบทอตาบอดเนี้ยพอมันตลกมาเยอะๆแล้วอ่ะพอเราจะไปซีเรียสสักนิดนึงมันจะรู้สึกลำบากใจละอารมณ์เหมือนปรับอารมณ์ไม่ทันปรับอารมณ์ไม่ทันเออเออเออใช่ปรับอารมณ์ไม่ทันแบบจริงเหรอวะแต่โดยรวมคือถือว่าดีก็เลยขอให้ได้ 8.5 ละกันสำหรับพี่ทอภาคเนี้ยดูสนุกและชอบเข้าใจว่าตัวพ่วงกับเขาทำหนังตลกแล้วเนี่ยสไตล์เขาแต่ว่าด้วยความที่เราดูหนังตรงเนี้ยแล้วพี่มีความรู้สึกส่วนตัวว่ามันเยอะไปไหมจะเลอะเทอะแล้วนะมันจะเลอะเทอะแล้วนะมันจะไม่มีโมเมนต์ไหนที่พูดจริงจังเลยนะแต่เขาใช้วิธีการแฝงเข้าไปแต่ว่าอย่างอื่นพี่มองว่าโอเคแล้วพอแรกล็อกเนี่ยน่าจะใครๆหลายคนชอบส่วนตัวพี่สรุปง่ายๆเลยขอให้ที่8คะแนนแล้วกันอันนี้พี่บอกออกตัวก่อนว่าพี่เป็นแฟนของไทกาวาทิติอยู่แล้วชอบหนังเขาทั้งสองเรื่องพี่เลยค่อนข้างคุ้นชินกับไอ้คอมเมดี้ของเขาอีกอย่างนึงอันนี้เข้าใจตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมีคอมเมดี้เยอะอะไรเงี้ยเข้าใจเพราะว่าเยอะจริงๆมันเยอะนะมันเยอะจริงๆเพราะว่าทุกจังหวะที่แบบมันเหมือนจะซีเรียสอะไรเงี้ยก็จะมีมันมุกตลอดมีมุกตลอดตลกท้ายอะไรเงี้ยแต่นี่พี่มองว่าด้วยความที่มุกของเขามันค่อนข้างจะธรรมชาติพี่เลยค่อนข้างให้ผ่านเขาพูดเลยนะว่าเขาอิมพอไว้ประมาณ 70-80% กูไม่รู้ทำได้ไงเหมือนกันไอ้อิมพอไว้ทั้งเรื่องเออแต่พี่ก็มองว่าน่าจะคุมได้ดีอะไรนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเทล่าถ้ามันมีอะไรให้ทำช่วงระหว่างที่มันอยู่แอสการ์ดเนี่ยมันน่าจะดูดีกว่านี้หน่อยนึงอะไรนี้แยกกันนิดนึงการแสดงของเคทเบนเชตเนี่ยมันดีอยู่แล้วใช่เป็นอะไรที่พี่ออกมาไอ้เหี้ยแม่งเก่งเซ็กซี่คือถ้าเกิดทานอสแม่งหลงรักไอ้นี่กูก็เชื่ออยากเย็ดอ่ะทานอสแม่งกูอยากเย็ดรักเดทไงหลงรักเดทไงรักเดทไงนี่เป็นเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ก็คือพี่มองว่าแสดงดีมากเออแสดงดีมากมีการเล่นมุกนิดหน่อยด้วยที่สเกิร์ตจะพูดอะไรขึ้นมาเออกูไม่ต้องพูดก็ได้อ่ะสุดท้ายแล้วจบแล้วขอฝากด้วยนะครับโดเนทช่องพวกเราสำหรับใครที่โดเนทมาแล้วขอบคุณจริงขอบคุณชื่อที่เห็นอยู่อ่ะขอบคุณจริงทุกคนคือผู้มีพระคุณจริงๆครับผมขอบคุณขอบคุณมากจริงก็ช่องทางการโดเนทอยู่ด้านล่างคลิปโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยกับเพจ Active Entertainment นะครับผมแล้วก็ Active Entertainment บน YouTube Facebook วันนี้ Subscribe ก็เพิ่มมาเยอะแล้วนะครับผม Family เราจะได้กว้างขึ้นนะดีใจมากๆขอบคุณอยากให้ถึงแสนกับเขาบ้างอ้าวแสนได้ปุ่มเงินไงไม่อยากได้อ่ะปุ่มเงินคือตุ่มเงินไอ้ตุ่มยูทูบอ่ะอ๋ออยากได้แสนได้ตุ่มเงินเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แบ่งคนละครึ่งเออเรามีต่างคนไงเดี๋ยวหารสามได้ไม่ต้องแย่งกันคืออะไรวะเป็นโลกเขาเรียกว่าโลกเขาจะให้สำหรับช่องที่หนึ่งแสนเป็นตุ่มเงินแล้วก็ช่องที่ซับหนึ่งล้านได้ตุ่มทองแล้วแม่ไปย้อมอ่ะย้อมทำไมย้อมทองไปเลยรอล้านคงไม่ได้หรอกเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปหลอมเอาไปชุบมันทองย้อมแล้วย้อมมันเป็นทองกี่เทไม่รู้คือมันเคลือบอยู่แล้วแค่นี้แหละหมดละเรื่องพอแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เลยรู้แต่เดี๋ยวพี่แจ๊กอีกแล้วแน่เรื่องนี้กูดูแน่เนี่ยคือมาแน่ดูหนังคอมเมดี้พวกนี้กู
ทรมานมากเริ่มทรมานแล้วเริ่มทรมานอ่ะพอกลับมาดูทออะไรยี่ไงแล้วนึกย้อนกลับโอ้โหกูต้องกลับไปดูอย่างนี้อีกแล้วมีอยู่ช่วงที่แม่งดูติดๆเลยอะไรสนั่นอะไรนายกนะเอาอดีตนายกไม่ใช่สนั่นอย่าก็โดนที่แจ๊ตั้งวงอ่ะโอ้โหประกวดดนตรีเออชื่ออะไรแจ๊ตสนิทอะไรสนั่นสนิทสลันดีนายกไม่ใช่ที่พี่จะตามเล่นใช่ไงเฮียมีคนมาคอมเมนต์แล้วกูรู้ตอนแต่พวกกูไม่เห็นตอนเล่นไม่ตัดเลยวะแต่พวกกูไม่เห็นทิ้งมันพวกกูจะถ่ายไว้ตอนคิดไม่มีไม่มีนึกยังไงก็นึกไม่ออกคนนี้มันหายไปจากหัวไอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียพวกมึงคอมเมนต์ได้แต่กูไม่รู้เท่านั้นเองแล้วจะมาเลยอะไรแจ๊ดหมาแจ๊ดพี่แจ๊ดก็สัญญากรรมดอกฟ้าหมาแจ๊ดอันนี้ผมดูเทเลอร์แล้วพูดได้อย่างนึงว่างานภาพไม่ดูดีใช่ได้ดูดีเลยนะเดี๋ยวๆทําไมดูดีหรือไม่ดูดีดูดีงานภาพอ่ะดูดีใช่ได้เออตั้งแต่ไปลุยกันดีกว่าอาจจะดีก็ได้เอออาจจะแบบเออชมงานภาพอะไรเงี้ยดูพี่แจ๊ดขำๆตลกไม่รู้ใครกำกับรู้สึกว่าพี่ต้อมหรือเปล่าถ้าพี่ต้อมนี่คือชอบดอกฟ้าหมาแจ๊ดของพี่ต้อมยุเลิศถ้าพี่ต้อมกูดูแน่นอนเออหนังพี่ต้อมกูตามแน่นอนเขาน่าจะเอาพี่แจ๊ดมาตบใหม่อ่ะนึกออกมั้ยเอามาตบใหม่ให้ไม่ต้องเล่นมุกแบบเดิมมั้งไม่ทันแล้วมันมีโลเคชั่นที่เขาใช้แบบดูเหนืออยู่ดูแบบแปลกๆอยู่เชียงรายเชียงใหม่ไม่ใช่ไอ้ลำปางไม่เหนือมันเป็นแบบสถานที่เที่ยวทุกอย่างเออต้องลองไปดูแปลกๆอยู่โอเคนะฮะก็เจอกันครับฝากด้วยครับไปเจอกันโอเคนะสปอนเซอร์ไม่เข้าแต่ติดต่อมาด้วยมาม่าติดต่อมาเลยจ่ายตังค์ด้วยกินดิบแล้วอันนี้กินดิบแล้วจ่ายตังค์ด้วยมาถึงทางทำมามาม่าจ่ายตังค์กูด้วยจ่ายตังค์ด้วยทำไปด้วยออกกล้องแล้วห้าหมื่นโอนมาโอนมาเลยไม่มีตังค์แล้วตอนเนี้ยสี่ช่องทางโดเนทมาเลยมาม่าโดเนทมาเลยไม่มีแล้วกินแห้งเลยคือไม่มีน้ำต้มอะไรแห้งมาม่าโดเนทมาเลย50,000เป็นค่าโฆษณาที่พวกกูให้โดเนทมาเลยต้มไม่ได้แล้วด้วยต้มไม่ได้ไม่มีน้ำต้มตัดน้ำละจนตอนเนี้ยกินให้เห็นว่ารูปแบบนี้แม่งก็อร่อยอร่อยด้วยทำท่าอร่อยทำท่าโชว์อร่อยอร่อยคออร่อยคออร่อยมันดื้อใจเดี๋ยวกินโคกปะเนี่ยเนี่ยมันโคกโอ้มึงจะทำไมกินมาม่าดื้อใจไปก่อนโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับคุณชอบท่านี้ของสเตอร์มากไปเอา